าละค่ะมาต่อที่เนื้อเรื่องบทที่30ของลีออนกันเลยดีกว่านะคะซึ่งนั่นเป็น normal ending แล้วอันนี้เย่ๆโอเคไปกันเลยดีกว่าตอนที่31ยังเล่นไม่จบนะคะแต่ว่าคลิปเติร์นแคสไปแล้วอะเดี๋ยวแต่ว่ามันก็ใกล้จะอัพแล้วแหละโอเคชิงนี่มันเสียงอะไรน่ะชิงเชนนี่เสียงปริศนาดังมาจากห้องใต้ดินหรือว่าจะเป็นวงสายเวทอีกแล้วเชนนี่มุ่งหน้าไปยังห้องใต้ดินอย่างรวดเร็วชิงเชนนี่เสียงดังมาจากข้างในเชนจึงเปิดประตูห้องใต้ดินออกอ้าวผู้จัดการเซมาทำอะไรที่นี่น่ะอ๋อเราเรียกคืนลมหายใจของเทพธิดาได้แล้วก็เลยต้องตรวจสอบวงสายเวทสักหน่อยนะวงสายเวทเหรอว่ามันสามารถอยู่นิ่งๆโดยไม่ทำอะไรได้จนถึงเมื่อไหร่ยังไงพวกเราก็ต้องส่งลมหายใจของเทพธิดาคืนอาณาจักรดีละตรวจสอบเสร็จแล้วทีนี้ไม่ว่าเมื่อไหร่เราก็สามารถกลับไปที่อาณาจักรได้ทันทีตามใจชอบแล้วล่ะเฟย์จะกลับไปท่าอย่างนี้เลยเหรอเรื่องนั้นฉันคงจะเศร้าไปสักระยะนึงเลยนะถ้าดีอยู่เฟย์ก็หายตัวไปอ่ะฉันคงจะคิดถึงมากแน่ๆเลยก็ต้องคิดถึงสิที่ผ่านมาฉันผูกพันกับที่นี่แล้วก็อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ใช่มาลองคิดดูแล้วถึงจะยืดเวลาไว้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกจะเหลือก็แค่ความฝังใจถ้าอาศัยอยู่ที่นี่ต่อเมื่อถึงเวลาจะต้องแยกจากกันก็จะยิ่งลำบากนะสิเจสสั่งให้วงแหวนวงสายเวททำงานทีตอนนี้เลยเหรอไหนๆก็ตรวจแล้วก็กลับไปทั้งๆอย่างนี้เลยแล้วกันจะกลับไปตอนนี้เลยเหรอฉันก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนี่นะถ้าลมหายใจของเทพธิดาถ้าหาลมหายใจของเทพธิดาเจอแล้วก็จะต้องกลับไปเธอก็รู้นี่นะขอบคุณนะสำหรับที่ผ่านมาฉันคงจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตฉันเองก็ได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่มากมายพ่อเฟย์นะกลับไปแล้วก็ขอให้มีความสุขนะกิบลีเองก็เหมือนกันอย่าลำบากนักล่ะอย่ายึดติดกับเงินมากนักแล้วก็นั่นแหละอย่าทำอะไรผิดศีลธรรมอย่างการไปหลอกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วล่ะอย่าเข้าไปพัวพันกับวิวมากนักเพราะเดี๋ยวก็จะต้องต่างฝ่ายต่างทุกข์ทรมานอ่ะฉันเองก็ไม่ได้ชอบวิวนักหรอกเตรียมตัวเสร็จแล้วขึ้นมาสิฉันไปด้วยได้ไหมอยากเห็นไปนะอะเดินทางดีๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายทั้งสองคนหายกลับไปในชั่วพริบตาไปแล้วจริงๆสินะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วสัญญาที่เหลืออยู่ของเฟย์กับรายการโทรทัศน์อีกหนึ่งรายการที่ตกลงกันไว้อ่ะอยู่ๆฉันก็เริ่มมองเห็นความเป็นจริงตรงหน้าแล้วนี่จะจัดการทั้งหมดยังไงเนี่ยทีนี้ก็ได้เวลาเก็บกวาดแล้วสินะเฟย์ได้เป็นท็อปตาแล้วนี่อยู่ๆก็หายไปแบบนี้ฉันเลยมีเรื่องจะต้องใช้เวลาในการจัดการแบบนี้ฉันสะสางงานด่วนเสร็จหมดแล้วตอนนี้ก็เลยมีเวลาว่างเฟย์กลับไปบ้านเกิดแล้วจะสบายดีหรือเปล่านะชิงแกวกแกวกฉันได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากในห้องใต้ดินชิงนี่มันเสียงวงสายเวทเหรอหรือว่าฉันรีบมุ่งหน้าตรงไปยังห้องใต้ดินอย่างระมัดระวังตุบ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 ชิงแกวกแกวกไอ้แกวกแกวกมันเสียงอะไรวะนี่มันเสียงอะไรกันเนี่ยฮะเจสรีบรีบปิดประตูวงสายเวทแล้วสิอย่าให้ใครเข้ามาได้นะเฟเจสเร็วเข้าอยู่นิ่งๆหน่อยเซ่อ่ะได้แล้วเฮ้อเลิกออกไปทีเฟกิบลีเธอสบายดีใช่ไหมนี่มันอยู่ก็เกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะคือว่าฉันคิดถึงโลกทางนี้มากๆน่ะอยู่ๆฉันก็เลยได้มาที่นี่โดยไม่รู้ตัวน่ะแก้ตัวชัดๆ
พอกลับไปถึงอาณาจักรเขาก็ระเบิดความเจ้าชู้ออกมาอีกนะสิคราวนี้เขาก็เลยถูกพวกผู้หญิงโกรธแล้วก็ต่อสู้กันจนเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นยังไงล่ะแล้ววันแต่งงานกับวินิเฟรดก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเขาก็เลยหนีมาทางทั้งอย่างนี้แหละถ้าฉันกลับไปแล้วก็ฉันถูกวินิเฟรดฆ่าตายแน่ๆเลยนี่ยังไม่นับรวมผู้หญิงอื่นอีกนะนี่นายมันถึงฉันจะไม่อยากแต่งงานกับวิลเฟรดแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือวิลเฟรดที่โมโหต่างหากนี่นายกำลังพูดเรื่องนั้นด้วยสีหน้าจริงจังอยู่หรอเนี่ยนำซ้ำสุดท้ายนิสัยเจ้าชู้ของนายก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่งั้นเหรอเปล่าเรื่องนั้นยังจะพูดอะไรได้สาระอีกยิ่งไปกว่านั้นฉันอุตส่าห์เก็บกวาดหลังจากนายไปเสร็จหมดแล้วแต่นายกลับปรากฏตัวมาอีกเหมือนฉันกำลังรออยู่งั้นเหรอนายรอจังหวะอยู่ใช่ไหมผู้จัดการมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็แค่อยู่ๆฉันก็คิดถึงผู้จัดการนะมากๆนะคิดไหมเตะกิ้งไงตายซะเถอะอีย่าดูท่าผู้จัดการเองก็หนักตัวไม่แพ้วินิเฟสเลยนะเจสช่วยฉันด้วยกระโดดขี่คอกระโดดขี่คอแล้วงับหัวกำตามสนองแล้ว
ทำไรอ่ะเปิดมาทำไมถึงตอนนี้คลิปนี้มันสั้นนะปิดไปได้แล้วมันจบไปแล้วหุ้ยโดนดักตอนท้ายอีกลับกำไปละบายจ้า